เอาเข้าประเด็นเลยเนาะแล้วเดี๋ยวเข้าไปเลยที่ได้อย่างที่เราข้ามเนาะประเด็นของพี่พีเคอะไรเงี้ยบอกเขาแบบลางานหรือไปพักใจอะไรอย่างนี้หรือเปล่าค่ะก็ตั้งแต่ตอนที่เขาแถลงข่าวว่าประกาศแยกทางกันนะคะอันนั้นก็คือจะเป็นเหมือนแบบเหมือนครั้งสุดท้ายที่ได้คุยกันค่ะก่อนหน้านั้นก็คือยังทำงานด้วยกันอยู่นะคะแต่ว่าอัปเดตล่าสุดก็คือทางพี่พีเคเองเนี่ยก็ขอลารายการสักพักหนึ่งซึ่งตอนนี้เขาคงแบบสภาพจิตใจคงยังไม่พร้อมที่จะกลับมาทำงานอะไรเงี้ยค่ะก็อย่างรายการแฉข่าวเช้าที่ด้าต้องทำกับพี่พีเคค่ะตอนนี้ก็จะเป็นด้ากับมาตูมจัดแล้วก็มีดีเจมาจัดแทนอีกคนนึงก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะกลับมาจัดรายการเมื่อไหร่ยังไงบ้างอะไรเงี้ยค่ะแต่ซึ่งทางพี่พีเคก็แจ้งมาทางที่ออฟฟิศค่ะบอกว่าถ้าพร้อมเมื่อไหร่เดี๋ยวเขาค่อยกลับมาจัดรายการอีกทีนึงค่ะเรามีได้ติดต่อไปเดี๋ยวได้ไหมก่อนหน้านี้หมายความว่าไงคะก่อนแบบพูดคุยหรือแบบคุยเรื่องอะไรกับเกี่ยวกับก็เหมือนที่มาตูมเล่าเลยก็คือว่าก็อย่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอะไรเงี้ยค่ะก็พอจะทราบว่าเขามีปัญหากับครอบครัวอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าเราก็คนนอกอะเนาะเราก็แค่รับฟังในฐานะที่แบบเราเป็นรุ่นน้องพี่พีเคอะค่ะก็รู้จักกันมา20ปีเราก็แค่รับฟังแต่ว่าเรื่องของการตัดสินใจเนี่ยก็ต้องให้เขาเป็นคนเลือกแล้วก็ตัดสินใจเองอะไรแบบเนี้ยค่ะซึ่งอย่างเราเนี่ยเราก็มองว่าตอนนั้นน่าที่เขามีปัญหาแต่เขาก็ไม่ได้เล่าแบบลงละเอียดมากมายอะไรแบบเนี้ยค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วด้าก็จะแบบคนละไลฟ์สไตล์คนละแก๊งแต่ว่าก็รู้จักในฐานะเพื่อนร่วมงานคนนึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนที่เขามาจัดรายการแล้วก็ยังแบบหน้าตาเหมือนแบบมีอะไรเครียดๆเราก็ถามเขาก็เล่าให้ฟังเท่านั้นเองค่ะแล้วก็รับฟังอย่างเงี้ยก็แล้วก็เขาตัดสินใจไงก็เรายังพูดกับมาตุ้มเลยว่าก็เคารพในการตัดสินใจของเขาละกันอะไรเงี้ยเราคนนอกแบบเนี้ยค่ะค่ะซึ่งตอนเนี้ยอย่างล่าสุดเองเนี่ยก็ถามว่าอะไรนะไปติดต่อพี่พีเคหรือยังอะไรอย่างเงี้ยก็พอเรื่องเป็นข่าวหลังจากนั้นน่ะได้ว่าเขาไม่รับสาย ก็คือก็เข้าใจนึกออกมาคนเรากำลังเครียดอยู่อะไรอย่างเงี้ยเขาก็อาจจะต้องใช้เวลาในการที่จะตัดสินใจแล้วก็เคลียร์จิตใจสภาพจิตใจเขาก่อนแบบเนี้ยค่ะแบบนี้ค่ะนี่แหละรู้เรื่องรู้เรื่องขอบคุณค่ะ